เกิดเหตุระเบิดในเวลาใกล้เคียงกัน3จุดในตัวเมืองสุไหงโกลกจังหวัดกระบี่ขณะนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการคำยืนยันผู้เสียชีวิต1คนช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้สื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บหลายคนเพื่อที่เราจะได้รู้พวกเขาและเธอบันทึกข้อเท็จจริงท่ามกลางความสับสนเพื่อที่เราจะได้รู้พวกเขาและเธอมองหาเหตุและผลท่ามกลางคราบน้ำตาเพื่อที่เราจะได้รู้พวกเขาและเธอค้นพบความหมายท่ามกลางความสูญเสียสื่อมวลชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เฝ้ามองผู้บันทึกผู้รายงานผู้วิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่มีใครมั่นใจว่าอนาคตจะจบลงเช่นไรไม่มีใครรู้ผลลัพธ์บทสรุปหรือแม้แต่คำตอบแต่เพื่อที่เราจะได้รู้และไม่หมดสิ้นซึ่งศรัทธาในความรักความหวังความดีและความยุติธรรมพวกเขาและเธอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคาดหวังว่าหากเมื่อเราและสังคมวงกว้างได้รับรู้ความจริงเราจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและบางทีวันแห่งสันติสุขที่เท่าเทียมอาจจะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายทุกมุมมองทุกศรัทธาในปลายด้ามขวานไทยในวันที่เราได้รับรู้ความจริงในวันที่เราได้รับรู้ความจริงแต่กว่าวันนั้นจะมาถึงพวกเขาและเธอจะไม่หยุดเฝ้ามองเฝ้าบันทึกและเฝ้ารายงานสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและมูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์ตระหนักถึงหน้าที่และความทุ่มเทของนักข่าวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลายคนอาจจะมองและรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลเกินสายตาแต่ทุกข่าวและทุกภาพล้วนเป็นหลักฐานและข้อยืนยันถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งของสื่อมวลชน